เกษตรกรรมค่ะพาไปดูเกษตรกรชาวสวนยางนะคะเขาหันมายึดอาชีพเสริมค่ะด้วยการเพาะเห็ดจากฟางข้าวเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นไปอีกจ้ามาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะผลผลิตเป็นอย่างไรสวยงามนะนี่คือเห็ดนางฟ้าภูฏานสีดำออกช่อหนาสวยงามน้ำหนักดีด้วยค่ะถูกเพาะมาจากก้อนเชื้อฟางข้าวนี่เป็นวิธีคิดของเกษตรกรชาวสวนยางบ้านท่าเฟืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปากใต้บ้านเรานะคะที่เขาใช้เวลาว่างจากการกรีดยางพารามาทำฟาร์มเห็ดเป็นอาชีพเสริมเราไปเจอคุณยงยุทธนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดท่าเฟืองเล่าให้ฟังนะคะตัวเองจะใช้เวลาว่างจากการกรีดยางมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดมีการพัฒนาวิธีเรื่อยมาจนได้รู้จักกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแนะนำให้เพาะเห็ดจากฟางข้าวเนื่องจากว่าในพื้นที่นะที่มีการทำนาเนี่ยฟางข้าวที่เหลือเนี่ยก่อไม่ได้เอาไปทำอะไรนะก็เลยเอามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เอามาเพาะเห็ดดูนะเห็ดที่เพาะด้วยฟางข้าวคุณผู้ชมจุดเด่นอยู่ที่นี่คือมันจะให้ผลผลิตที่แตกต่างจากการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยทั่วๆไปจะให้น้ำหนัก 3-4 ขีดต่อก้อนนะคะที่สำคัญนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใน2เดือนอีกทั้งเห็ดมีลักษณะเป็นช่อสวยงามดอกหนารสชาติดีมีกลิ่นหอมส่วนราคาขายถ้าเป็นแบบก้อนเชื้อคุณผู้ชมขาเขาขายก้อนละ35บาทหรือ3ก้อน100บาทดอกเห็ดขายส่งกิโลละ70ขายปลีกกิโลละ80-100แต่ละเดือนก็มีรายได้จากการขายเห็ด 30,000 บาทนะคะนอกจากขายก้อนเชื้อเห็ดขายดอกเห็ดแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดท่าเฟืองก็ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การเพาะเห็ดจากฟางข้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอณขณะนี้ได้เลยค่ะนี่ต้องเน้นย้ำนะว่านี่เป็นอาชีพเสริมนะอาชีพหลักเขากรีดยางอยู่แล้วนะอาชีพเสริมเขาทำรายได้เข้ากระเป๋าเดือนละ 30,000 บาทเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ